สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมามาเรียนกันต่อเรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านนะคะอ่านจดหมายที่คนอังกฤษเขาเขียนไปที่นิตยสารฉบับหนึ่งของประเทศอังกฤษนะ,ะเป็นจดหมายเป็นคอลัมน์ที่รับปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆทั่วๆไปนะคะโดยคนตอบชื่อ อันตี้เนลลี่อันตี้เนลลี่ป้าเนลลี่หรือน้าเอลลนลี่หรือคุณอาเนลี่ก็ได้นะอันตี้เนลลี่โอเคเรามาดูกันฉบับนี้นะคะเขาบอกว่าไงบ้างหัวข้อชื่อเรื่องนะคะชื่อว่า he wants to live together he wants to live together มาอ่านกันนะคะ,ะการเรียนกับครูดิวให้นักเรียนเนี่ยอ่านตามครูครูจะอ,อ,อ่านออกเสียงให้ นะฮะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามแล้วก็ให้สังเกตว่าเราเข้าใจเนื้อเรื่องได้ว่ายัางไงบ้างมากน้อยแค่ไหนนะฮะเสร็จแล้วครูดีก็จะแปลให้ค่อยๆแปลให้แล้วก็อธิบายไวยกรกรมมากรณ์กราฟแมไปด้วยในตัวนะฮะว่าทําไมว่าอันนี้คือเทนส์อะไรทําไมเขาถึงใช้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบครบครบ,ครบวงจรอะนะฮะจากการอ่านนะคะคือคือที่ครูชอบสอนให้อ่านเพราะมันเป็นการเทสที่ดี ที่นักเรียนจะรู้ว่าที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาหลายๆปีแล้วเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะคะท่านเรียนเรียนมาเยอะละนะคะรู้ประโยคสั้นๆนู่นนี่นีน่นัน่น,น,น,นพูดอันนี้พูดว่ายังไงแต่ท่านักเรียนยังอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องมันก็มันก็น่าสงสัยแหละใช่ไหมมันก็น่าจะสงสัยติตัวเองนิดนึงแหละเอ๊ะทำไมทาไมเรายังอ่านประโยคดูมันก็ไม่ได้ยากเอ็ยนยอะไรแต่ทำไมเราไม่เข้าใจทำไมมันไม่เก็ตนะทำไมมันยังแปลกแปลกแปลกนะคะก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ท่านักเรียน เรียนไปเรืยแล้วเนี่ยนะคะการพัฒนาการ development mm hmm. อะไรพวกนี้มันควรจะมันควรจะนำไปสู่ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องเข้าใจโอเคนะอเคมาอ่านกันนะคะ I've been with my boyfriend for three years. We don't live together, but pre-pandemic at least go on holiday twice a year, have a, have good jobs and a great social life. Lately, he's been saying it'd be lovely to wake up together every morning. I think he's hinting at moving in together, which sounds nice, but I don't want to change anything. I like my house as it is, I couldn't do with his untidy ways. I'm worried that if I tell him this, he'll feel rejected and might end a good thing in search of someone who will live with him. What would you do, Nellie? นะค,ะคนขี้เขียนมาชื่อคุณ Janet อายุ27ปีเป็นวัยช่วงกำลังที่เป็นวัยที่กำลังแบบว่าจะมี แฟนนะนะมีแฟนมีคู่รักในครองเรือนหรือจะแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมี relationship มีความสัมพันธ์กับคนอื่นอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าไงบ้างนักเรียนอ่านแล้วได้ความเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าใจไหมเข้าใจเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะต้องกลับไปอ่านอีกทีนะคะครูแนะนําว่าให้นักเรียนเนี่ยฟังครูอ่านรอบหนึ่งแล้วให้หยุดพอยส์ไว้นะคะแล้วก็ดูหน้าจอแล้วก็อ่านเองในใจอีกทีหนึ่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบมาฟังครูแปล นะฮะครูอยากให้อ่านรอบสองรอบสามรอบก็ได้แล้วก็ดูว่าเข้าใจไหมแล้วค่อยกดฟังต่อฟังครูดวแปลให้ฟังนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ว่าเอะตกลงเรารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่ารีบไปฟังที่ครูแปลใช่ไหมฮะโอเคสามารถอ่านซ้ำๆได้เลยอ้าวทีนี้เราจะมาดูกันนะคะ he wants to live together คำว่า want ตรงนี้นะฮะครูจะเน้นทุกครั้ง ให้มันย้ําเตือนตลอดทุกครั้งนะคะทำไมถึงต้องมี s ตรงนี้ทำไมถึงต้องมี s คะเพราะว่า he เป็นเอกพจน์นะ,ะประโยคแบบนี้เขาเรียกว่า uh, present simple present simple นะคะคือคือเป็นปัจจุบันเป็นการพูดถึงสิ่งที่เป็นเป็นความจริงณนะนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น he wants เนี่ยฝรั่งเขาจะไม่พูดว่า he wants นะคะเขาจะพูดว่า he wants to live together a ันต้องมีตัว s เป็นคำกริยาแล้วก็นำด้วยประธานที่เป็นคนเดียวนะคะเอกพจน์คือมีอยู่หน่วยเดียวก็จะต้องมีตัว s ตรงนี้ตรงคำกริยานะคะนกเรียนจำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะสื่อที่จะบ่งบอกว่าภาษาอังกฤษเราอะดี เราเรียนมานะอ่า mm hmm. เขาบอกว่า I've been with my boyfriend for three years นะคะจดหมายแล้วเราจดหมายเหล่านี้ที่เขาเขียนมาหาแนนลี่เนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยประโยคแบบนี้นะคะนักเรียนคงสังเกตละถ้าดูเป็นวิดีโอของคุณดวมาเป็นซีรีส์ดูมาตลอดติดตามมาตลอดเนี่ยจะสังเห็นเหนสังเกตรูปน been, นะะเนี้ยตลอด I've been I've been นะคะก็ I've เนี่ยมันกรอนมาจากคำว่า I have นะคะ ก็นักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อฝรั่งเขาไม่พูด I have เนอะเขาไม่พูดคำว่า I have been นะเขาพูดว่า I've been I've been with นะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกระยะเวลานะคะว่าอยู่กับใครทำอะไรมานานแค่ไหนแล้วเราจะใช้รูปนี้ I แล้วก็ have นะะี่ะซึ่งก่อนเป็น I've I've เนี่ยแล้วก็ําได้วย verb ช่องที่3 been เป็น verb ช่องที่3ของคำว่าไอ้พวก is am are นักเรียนนะคะ i s m r นี้เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะ I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงเห็นไหมไม่มีระยะเวลาแต่พอะอะไรที่เป็นระยะเวลาปับ๊บนะมันจะเป็นรูปนี้เลยนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่า present perfect I've been with อะไรก็ว่าไป for for นะคะก็คือมาแล้วแล้วก็บอกระยะ,ะ,ยะเวลาโอเคไหมคะใช้เนี่ยการดูซ้ำๆการเห็นซ้ำๆมันจะทำให้เราคุ้นชินไปโดยอัตโนมัตินะคะ we don't live together but เราไม่อยู่ด้วยกันนะ we don't live together เ right? หอันนี้ก็เป็น don't do not ก็เป็นรูปประโยคอะไรอะ present simple นะ,ะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเราไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน we don't live together แต่อะไรฮะ pre pandemic at least แต่เรา go on holiday twice a year นะฮะตรงที่เขาบอกว่า pre pandemic at least เนี่ยเขามาขยายขยายว่า คืออย่างน้อยก็ก่อนช่วงนพรีไปว่าก่อนเพราะฉะนั้นก่อนช่วงแพนเดมิกเนี่ยก่อนช่วงโรคระบาดเนี่ยหนังสือฉบับนี้ออกมานานแล้วนะคะครูครูคจะขอย้ำไว้เป็นหนังสือนนเอกสารที่ครูไปเจอนะเล่มเก่าๆละปีปี2 0งศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงระยะเวลาที่เป็นก่อนช่วงโรคระบาดช่วงโควิดนะ,ะก็คือก่อนช่วงอย่างน้อยก็ก่อนช่วงโควิดนะนะคนช่วงมีโรคระบาดนะนะเราอะไรคะ go on holiday twice a year เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะ t ุ to go on holiday เนี่ยแปลว่าไปเที่ยวไปเมืองนอกไปต่างเมืองไปอะไรเงี้ยคือไปที่อื่นอะไปเที่ยวที่อื่นอ่ะนะคะ,ะไปวันเขาฝรั่งเขาใช้ว่า go on holiday เขามไม่มีคำว่าไปเที่ยวนะพอคนไทยพูดว่าไปเที่ยวแต่ฝรั่งเนี่ยไม่มีคำว่าไปเที่ยวนะ,ะเขาจะไปไปไหนฮะไปวันหยุดไปที่อื่นก็คือความหมายเดียวกันเลยคือไปเที่ยวนั่นแหละนะ,ะ go on holiday twice a year สง ปีละสองหนนะ have good jobs นะ good jobs ตรงนี้ทำไไมตัว S เ,เพราะมีมีงานของเขาแล้วก็งานของคนนี้ด้วยอ่าเราสมมุติว่าเป็นของสองคนนี้นะมันมีสองงานก็เขางานของเขางานของเธอก็ต้องเป็น good jobs ก็คือมีงานการที่ดีอ่ะนะฮะมีงานทำดีมีเงินเดือนมีเงินใช้ and a great social life มีชีวิต สังคมที่ที่ดีมากเลยที่ยอดเยี่ยมเลยอัปเกรดโซเช l l ลไลนะ,ะมีเพื่อนฝูงออกไปทานข้าวข้างนอกกันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนะะก็กำลังบรรยายว่าความสัมพันธ์กับเขาระหว่างเขาสองคนเนี่ยนะคะคุณเจเน็ตกับแฟนเนี่ยเป็นยังไงนะ,ะอืมเนี่ยอยู่ด้วยกันมาแล้ว3ปีนะฮะมาอยู่ด้วยกันก็จริงอะ่ะแต่เราไปเที่ยวด้วยกันอาทิตย์ปีละสองโหนมีงานที่ดีมีเพื่อนฝูงมีชีวิตมีโซเชียลไลฟ์ที่ดีนะคะ แล้วประเด็นคืออะไรจ๊ะปัญหาคืออะไรมาดูกัน lately he's been saying it'd w o u l be lovely to wake up together every morning oh นะคะหมู่นี้ lately แปลว่าหลังๆมานี่นะคะไม่ได้แปลว่าอย่างสายนะคะแปลว่าหมู่เนี้ยหลังๆมานี้เขาทําไมเห็นไหมพอมีคําว่า lately ขึ้นมาเนี่ยมันกําลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหมู่นี้มาเนี่ยแต่ก็ยังดําเนินมาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้น v ว r b ที่เขาจะใช้นะคะมันก็จะเป็น นักเรียนคงจะเดาได้ละนะคะป่านนี้น่าจะเดาได้ละเป็น present perfect ครูจะเขียนให้เห็นเลยนะคะ present perfect อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้แต่พอเรารู้ไว้แล้วเนี่ยเวลาเราไปได้ยินอีกเราจะได้รู้ว่าครูเขากำลังพูดถึง tense ไหนนะคะ,ะ present perfect เนี่ยมันจะมี have หรือ has นะคะ,ะย้ำกันอีกนะคะ have หรือ has แล้วแต่เอกว่าประธานเป็นเอกเป็นเอกพจน์หรือเป็นเอกพจน์แล้วก็เติมด้วยรูปช่องที่3นะคะอันนี้เนี่ย เขาก็บอกว่าอะไร he's been saying นะะ he has been saying ก็คือเขาหลังๆมาเนี่ยนะฮะเขาก็ได้พูดนะ,ะ he has been saying ได้พูดมาตลอดพูดทุกวันเลยนะ,ะว่าอะไรว่า it'd w o u l be lovely นะฮะตรงนี้ย่อมาจากคำว่า would นะคะ it would be lovely เห็นไหมคะสังเกตว่าฝรั่งเขาจะย่อนะ h e he has ก็กลายเป็น his it would ก็เป็น it did, it it นะคะอ่านว่า it would be it w l d be lovely it would be lovely จะดีมากเลยนะ,ะเพราะนั้นตรงนี้ครูเคยบอกแล้วอย่าไปแปลว่า lovely อย่าไปแปลว่าน่ารักนะพอแปลว่าน่ารักแล้วตรงนี้นักเรียนจะอ่านไม่เข้าใจเลยนะ,ะหลังมานี่เขาได้พูดว่ามันคงจะน่ารักดีนะถ้าเราจะาตื่นขึ้นมาด้วยกันทุกเชา้านะคะเพราะว่าน่ารักมันไม่ใช่อะ่ะ นะะแต่ว่า lovely เนี่ยมันเป็นคำที่เอาไว้พูดถึงสิ่งที่อะไรที่เราชอบที่ดีอ่ะที่ดีที่ดีงามนะคะ lovely lovely เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แปลได้ก็ใ่อยๆจาาจคำว่า lovely ไปเลย oh it's lovely นะคะไม่ได้แปลว่าน่ารักเสมอไปในใน,ในบริบทไทยนะเพราะน่ารักอย่างคนไทยก็คือผู้หญิงน่ารักใช่ไหมสุนัขน่ารักแมวหมาหน่ารักแต่ว่าฝรั่งเขพูดว่า it's a lovely day เราก็จะไม่พูดว่าอ๋อ oh, มันเป็นวันที่น่ารัก ก็ไม่ใช่นะเป็นวันที่ดีอ่าเป็นวันที่สดใสเพราะฉะนั้นอะไรคะ he's been saying เข,เขาพูดมาว่าอันนี้เป็น present เป็น present perfect continuous นะคะครูจะตอนให้อีกนิดนึงตะกี้ครูบอกว่าอะไร present perfect ใช่ไหมแล้วก็ continuous เนี่ยมันมันจะบ่งถึงการมี verb เ,เติม ing เข้ามา นะคะมี verb ช่องที่3ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย verb ตัว ing he's been saying ก็คือเขาเนี่ยได้พูดมาตลอดเลยหมดหลังเนี่ยว่าอะไรมันคงจะดีถ้าได้ตื่นขึ้นมากับเธอ every morning นะคงกับแฟนอะอยู่กับแฟนอะใช่ไหมแล้วก็ต้องตื่นเช้าได้ตื่นตื่นเชา้ามาด้วยกันมันจะดีแค่ไหนนะก็แสดงว่าอะไรฮะ i think ฉันคิดว่า He's hinting He's hinting อันนี้ตัว s นี้ย่อมาจากอะไรคะไม่ใช่ has นะนะเพราะว่าเขาตามด้วย verb เติม ing เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ย่อมาจากคำว่า is นะคะ He is hinting hint แปลว่าบอกใบ้อานะคะเป็นแบบเป็นบอกเป็นในในเนี่ยว่าอะไรคะ He's hinting at นะ,ะเพราะฉะนั้น hint at มันจะมาด้วยกันนะ,ะ hinting at moving i n t o g e t h e r ว่าอะไรคะบอกเป็นในในว่าอยากจะ ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะ moving in together แปลว,ว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะก็จะใช้ประโยคนี้ไปเลยจ้ะ to move in together นักเรียนอย่าไปแปลภาษาไทยว่าย้ายบ้านไปอยู่ด้วยกันต้องมีคำว่า move house อะไรพวกนี้ไม่ต้องนะคะฝรั่งก็ใช้สำนวนนี้เลย to move in together คือแปลว่าคนสองคนที่เป็นแฟนกันมาเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันนะย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยสำนวนนี้เลยและอีก Which sounds nice นะก็ฟังดูดีอะนะ,ะ Sounds มีตัว s เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นประธานเพราะมันเป็นเอกพจน์ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้คอนเซปต์ความคิดเนี้ยนะคะความคิดว่าเนะี่ย Which แล้วก็ Sounds มันจะมีตัว s มานะคะ Which sounds nice ฟังดูดีแต่อีกละนะ,ะแต่อะไรฮะ But I don't want to change anything ฉันไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยนะคบกันอยู่เป็นแฟนอย่างเงี้ยก็ดีแล้ว โอ้แสดงว่านางไม่แน่ใจนะ <laughs> นักเรียนอ่านเาพออ่านเขาอ่านเข้าใจแล้วคิดตามได้ไหมว่าเอ๊ะ้ารักกันจริงถ้ารักกันจริงทําไมมัลังเลอไรอยู่ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรละ่ะทำไมทาไมเขาอยากอย,กอยู่ด้วยกันแต่ทําไมนางไม่อยากอยู่ละ่ะเออเนาะมันก็ชวนให้คิดเนอะร <laughs> ักแบบไหนวะ <laughs> เขาอ่าพอเขาเหตุผลว่าไงคะ I like my house as it is ฉันชอบบ้านฉันอย่างที่มันเป็นนะ as it is ก็คืออย่างที่มันเป็นอยู่นั่นแหละนะฉันชอบบ้านฉันอย่างไม่ไเป็นอยู่คือห่วงห่วงที่นะคะ and couldn't do with his untidy ways อ่านักเรียนมาสังเกตละถ้านักเรียนตรงแปลตรงนี้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้มีไว้แปลนะ couldn't do with I couldn't do with เนี่ยนะอ่ะ,ะเขียนให้ตรงนี้นักเรียนถ้านักเรียนแปล มันจะได้ความว่ายังไงไม่สามารถทำด้วยเนาะ I c o u l d หรือฉันไม่สามารถทำด้วยโอ oh. ไม่เข้าใจเลยนะ,ะยังไงก็แปลงอะไรฉัน,ฉ,นฉันไม่ทำทำไม่ได้กับอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นสำนวนของฝรัง่งนักเรียนอย่าอย่าคิดว่าภาษาอังกฤษทุกอันจะแปลเป็นภาษาไทยต้องเป๊ะได้เซนส์เดียวกันเพราะฝรัง่งกับคนไทยคนละวัฒนธรรมกันนะคนละ ถิ่นที่กําเนิดคนละที่มานะคนละอะไรอะไรภาษาความคิดตะก,กะอะไรเขาจะไม่เหมือนกับเรานะฮะของเรามีอยู่แค่เจ็ดสิบล้านคนของเขามีอยู่ทั่วโลกเหมือนคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาพูดอะไรอะไรออกมาแล้วเราแปลไม่ได้เนี่ยนะฮะอย่าก็อย่าไปฟอร์สว่าเอ้ทำไมฝรั่งพูดอย่างนี้คะไม่เห็นจะน่าเข้าท่าเลยไม่เห็นจะเข้าใจเลยนะฮะเพราะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง <laughs> ช่ไหมเราเอาเราเอา,เราเอาความคิดตะกะของเราแนวคิดของเราภาษาวัฒนธรรมของเราเป็นที่ตั้งแล้วเราหวังว่าฝรั่งต้องพูดอะไรออกมาแล้วต้องเ,าเราต้องเข้าใจได้นะ,ะไม่จําเป็นให้ให้เลิกความคิดนั้นไปนะ,ะอ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าโมแต่สงสัยอยู่ไอ้เรื่องพวกนี้อย่าสงสัยอยู่ทําไมเขาพูดอย่างนี้ล่ะคะครูไม่เห็นจะเข้าใจเลยทําไมเขาไม่พูดให้เราเข้าใจนะอย่าไปพูดพูดอย่างนี้เพราะอะไรอะไรที่เราคิดกันแล้วฝรั่งไม่เข้าใจก็เยอะแยะไปนะคะให้ยอมรับไปเลยแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดคือให้เราสังเกต ไปเลยว่าออกก็ใช้แบบนี้แต่ครูสามารถแปลความรู้สึกให้คห้นักเรียนได้นะ,ะถ้าอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะเป็นแบบว่าฉันไม่ชอบนะฉันไม่ชอบฉันรับไม่ได้นะ,ะ couldn't do with อะไรบางอย่างเนี่ยฉันรับไม่ได้รับอะไรไม่ได้ his untidy ways his untidy ways เนี่ยนะคะก็คือนิสัยนะคะราะฉัน ways นันเองจะแปลก็ว่าลงคิดดูเป็นแปลว่าหนทางใช่ไหม untidy untidy แปลว่า กรกุงรังไม่เรียบร้อยนะคะ t อ d ดีไปว่าเรียบร้อยใช่ไหมเพราะฉันอ้น n อยดีก็เพราว่าไม่เรียบร้อยนะ,ะหนทางที่ไม่เรียบร้อยของเขาเพราะฉันอยาไปแปลว่าอะไรหนทางที่ไม่เรียบร้อยของเขามันก็แปลงอีกละนะคะก็ <c oughs> ให้แปลรวมๆเข้าใจรวมๆว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนรก <c oughs> เป็นคนที่นางไปคงไปเห็นบ้านเขามาแล้วอะนะกรกุงรังตามภาษาผู้ชายนะ,ะไม่เก็บกวาดเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงอะไรแบบนี้อันนี้ครูใช้สเตอริโอไทป์นะผู้ชายที่เรียบร้อย สะอาดแล้วผู้หญิงที่รกกรุงรังก็เยอะแยะไปแต่ในที่นี้แหละถ้า stereotype ครูกำลังพูดใช้คำนี้นะคะ s t t y p o t y p e ก็คือความความเชื่อโดยทั่วไปอย่างที่อย่างที่เราจะพูดกันว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะเรียบร้อยกับผู้ชายอะไรแบบนี้นะเป็น stereotype ก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขาดีอยู่แล้วนะ i like my house a t i t i s บ้านฉันเรียบร้อยสวยงามสะอาดแต่ว่าอะไรคะฉันไม่เอาด้วยอ่ะฉัน i couldn't do with his untidy way ฉันรับ ความสกปรกรกรุงรังของตาคนนี้ไม่ได้นะคะเกิดลังก็เลยคิดไปล่วงหน้าเลยว่าถ้าย้ายอยู่ด้วยกันนี่นางสวยแน่แนนางลาบากแน่แนงานเข้าฉันคงต้องเป็นคนเก็บกวาดอยู่คนเดียวนะคะก็มีนะคะ,นะคะ,ม,นะคะมันมีมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของคนทั่วไปซึ่งซึ่งนักเรียนอาจจะเข้าใจได้สมมุติว่าเรามีแฟนเนี่ยเราก็รู้เราก็รักเขาแหละเราก็ชอบเขาแหละแต่เขาก็มีข้อด้อยข้อจุดอ่อนอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบ นะนิสัยปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ชอบแล้วเราก็คิดว่าเราคงอยู่กับเขาไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยนี่คงจะแบบประสาทกินอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เขากำลังมาบอกมาว่าเนี่ยเขาอยู่คนนี้ไม่ได้หรอกเพราะผู้ชายละคะผู้ชายแบบรกไม่ไม่ไม่เรียบร้อยนะ I couldn't do เพราะฉะนั้นนักเรียนอาา่านเอาความรู้สึกรวมๆไปเลยเนาะไม่ต้องไปแปลเป็นทีละคำ I couldn't do with his untidy ways ต,ต I'm worried that if I tell him this นะฉันกังวลว่าหลายกังวลว่าถ้าฉันบอกเขาไปแบบนี้นะ he will feel rejected เขาจะรู้สึกเหมือนโดนถูก reject นะถูก reject ก็ฉันก็คือ feel rejected rejected นะ,ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัว ed ด้วยนะฮะเป็น verb ช่องที่3นะฮะคือถูกกระทำอะไรบางอย่างถ้าถูก reject ก็คือ feel rejected rejected เลาอ่านก็ต้องมีตัว ed ด้วยนะฮะอ่านว่า rejected Uh, เขาก็จะอะไรฮะถ้าฉันบ่อยบอกเขาไปแบบนี้ he will feel rejected เขาจะรู้สึกถูกเหมือนถูกปฏิเสธนะถูก reject แล้วก็อะไรฮะ and might end a good thing นะฮะและเขาก็อาจจะอะไรฮะ he will feel rejected and he might end a good thing ก็คือเขาอาจจะอะไรฮะจบลง e n d อันนี้เป็น verb นะฮะอก็คือจบความสัมพันธ์ของเราลงซะ end the good thing ก็คืออะไรอากุตจิงก็คือสิ่งที่เรามีกันอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ดีๆที่เรามีมีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อไป i n s e a r c h of someone who will live with him เพื่อที่จะไปหาคนอื่นที่จะยอมอยู่กับเขาอ่านะคะนางก็ไงล่ะเห็นไ,ไหมก็เป็นปัญหาเพราะฉันเขาถึงเขียนจดหมายมาปรึกษาคุณนะ้าเนลลี่ไงทำยังไงดีคะคุณนะ้า what would you do Nell y นะ what would you do ให้สังเกตรูปประโยคแบบนี้ไปเลย นะฮะถ้าครูอ,อธิบายยังไงบัญทีมันก็เข้าใจยากนักเรียนวยากรภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีคําแบบแบบเนี้ยนะะและคำว่าจะของเราก็จะไปเลยนะฮะเขาไม่มีเวลไม่มี w u l d ของเราอะนะ,ะไม่มีพวกนี้ให้มานั่งงงพอเราต้องไปอธิบายอะมันจะเป็นมันอาจจะงงงงอนะเนาะสำหรับครูดีคิดว่าถ้านักเรียนสามารถเข้าใจไปได้ว่าถ้าเขาจะถามกันว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไง เขาจะใช้รูปแบบนี้ไปเลย What would you do นะคะถ้าจะอธิบายกันจริงๆนะคะทำไมน้องนี่อาจจะถามว่าทำไมเขาไม่พูดว่า What will you do ทำไมก็ไม่ใช่ i l l ทำไมเขาใช้ would ล่ะคะนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นจากการสมมตินะคะสมมติสมมติอะไรสมมติ smooth ว่าถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะทำยังไงเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสมมติสมมติเนี่ยฝรั่งเขาจะไม่เอาเทนส์ปัจจุบันมาใช้นะคะปัจจุบันอย่างที่ครูบอกมันเป็น การบอกถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะะแต่การสมมติเนี่ยสมมติว่าฉันถูกรัตเตอรี่สมมติว่าเขาขอฉันแต่งงานสมมติว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะคะคำว่าสมมติพวกเนี้ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการสมมติเพราะฉันฝรั่งเขาก็จะไม่ใช้เทนปัจจุบันเห็นไหมคะเห็นเหตุเห็นผลของมันหรือยังเขาจะใช้ past tense นะคะเพื่อเป็นการบอกสิ่งสมมติ น้าเรียนไม่ต้องถามต่อแล้วว่าทําไมราคาอย่างวนีไไ้ไม่ไม่ไม่ต้องถามก็เป็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นไวยากรณ์ฝรั่งเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่า what would you do เขาจะไม่ถามว่า what will you do นะแต่ what will you do เนี่ยใช้ได้ในกรณีที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นนะ it's going to rain this afternoon it's going to rain this afternoon ยันนี้ฝนจะตกแน่แ what will you do คุณจะทำยังไงอันนั้นะใช้ will นเะพราะเรารู้มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นการสมมติ แต่ถ้าเราสมมติว่าอถ้าฝนตกขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดี if it r a i n w h a t w o u l d w h a t w o u l d we do อย่างนั้นะนะแต่มันละเอียดมันละเอียดนะักเรียนแทบอาจจะแทบไม่เห็นแล้วว่าอะไรสมมุติอันไหนเป็นความจริงนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูจะบอกเลยก็คือลองสังเกตนะฝรั่งเขาจะใช้คำว่า word บ่อยเราก็เริ่มหัดใช้ไปเลยนะ,ะแต่อันนี้วิธีอัน,นี้ในบริบทนี้ในกรณีนี้เรารู้ว่าเขาสมมติ สมมติอะไรเขาไม่ได้ถามหรอกว่า if you were in my shoes if you were me เขาก็จะไม่ถามเขาจะถามกันแค่นี้เลย what would you do n e l l y นางกังวลละนะคะเออชอบแฟนคนนี้แหละแต่ไม่อยากอยู่ด้วยแต่ถ้าไปบอกเขาว่าไม่เอา,า่ไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันกลัวว่าอะไรฮะกลัวแฟนแฟนจะทิ้งไปหาคนอื่นที่อะไรฮะ someone who will live with him จะไปหาคนอื่นที่ที่ยอมตกยอมอยู่ด้วยเหมือนกับว่าเออผู้ชายคนนี้อาจจะอยากมีครอบครัว Uh, uh, how, 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 how Fear of change is common but is part of life, a petal. Don't put pressure on yourself, do it at your own pace. Take it slowly and celebrate every small thing along the way. In a relationship, you both have to compromise we must be open to change or we'll be left behind นะคะคำตอบก็สั้นๆง่ายๆแต่แต่ชวนคิดชวนคิดนะคะอย่างเช่นเคยถ้านักเรียนไม่เข้าใจไม่จําเป็นต้องเข้าใจเลยนะคะถ้านักเรียนบอกว่าเนี่ยอ่านตามครูดีแล้วแต่ไม่เห็นเข้าใจไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ถือว่าไม่เก่งไม่ได้ถือว่าโอ๊ยทำไมไม่ไม่รู้เรื่องสักทีนะ เพราะว่านักเรียนไม่ได้อยู่กับภาษาอังกฤษเป็นประจาแบบครูดียวครูดิวใช้ใช้ภาษาอังกฤษมามานานแล้วตั้งแต่เด็กๆละนะอยู่เมืองนอกมาตั้งนานและอยู่มากกว่าเมืองไทยอีกใช้ภาษาอังกฤษจนเป็นเป็นภาษาประจําชีวิตของครูไปแล้วเพราะฉะนั้นครูก็จะอ่านได้รู้เรื่องเลยนะคะแต่ทัานเรียนทําไม่ได้สแสดงว่านักเรียนยัง expose ตัวเองกับภาษาอังกฤษไม่พอเราก็ค่อยๆเริ่มไปครูแนะนําให้ post วิดีโอนี้ไว้นะฮะแล้วอ่านอีกอ่านในใจให้ตัวเองฟังอ่านแล้วอ่านอีกซ้ําไปซ้ำมาแต่อย่าวิเคราะห์ทุกทุกคำนะ,ะอ่านทั้งประโยค แล้วดูซิว่าเนนเข้าใจไว้ยังไงเสร็จแล้วค่อยมาฟังครูต่อนะคะอ่าเขาบอกว่า fear of change is common นะฟีร์เพราะว่าความกลัวนะกลัวอะไรคะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะ fear of change เนี่ยนักเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่ common มานะนะคนเราเนี่ยมักจะขอให้อะไรมันเหมือนเดิมแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปไวๆอะไรแบบเนี้ยเราจะไม่ชอบ ฝรั่งเขาเรียกว่า fear of change นะคะความกลัวการเปลี่ยนแปลงมันอะไรฮะความกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะมัน common นะคะ fear of change ทั้งยวงเนี้ยนะคะคือไม่ใช่ change นะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงนะคะที่ common fear of change เนี่ยต่างหากนะคะก็กำลังพูดถึงให้นักเรียนอ่านให้เป็นความการการกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรคะ common common แปลว่ามีอยู่ทั่วไปนะ,ะมัน common อะมันเกิดขึ้นทั่วๆไปใครๆก็เป็น อ่นะคะ but แต่ว่าอะไรคะ it's part of life มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะพูดดีนะมันเป็นอะไรนะสัจทธรรมใช่ไหม <laughs> นะ,ะ part of life มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะจ๊ะไม่กลีบกุหลาบ <laughs> ครูเคยอธิบายแล้วนะใครครูดูของครูดูวิดีโอนี้มาคุณน้าเนลนี่เนี่ยจะชอบมักจะเรียกผู้หญิงนะ,ะผู้หญิงคนที่เขียนมาแล้วเป็นผู้หญิงเนะี่ยเขาจะเรียกว่า petal มันเป็น term of endearment นะ petal แปลว่ากลีบดอกไม้ แล้วก็คือเหมือนเรียกว่าฮ o n นีเรียกว่าด r l ลิงเรียกว่าเดียอะไรแบบเนี้นะคะคุณน้าเขาจะเรียกผู้หญิงส,วสาวๆว่าแพทโชเหมือนกับแบบหนูจา๋าอะไรแบบเนี้นะ,ะในภาษาไทยมันเขาก็แบบว่าไงนะไอ้ความความกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัน common นะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะจ๊ะหนูจา๋า don't put pressure on yourself อย่า อย่ากดดัน uh, ตัวเอง put pressure pressure แปลว่ากดดันความกดดันใช่ไหม put pressure on yourself ก็คืออย่ากดดันตัวเองว่าไงอีก do it at your own pace ให้ทำไปตามจังหวะของคุณเองนะคะ pace แปลว่าการก้าวก้ย่างก้าวเดินเนี่ยนะคะ pace แปลว่าการก้าวเดินให้ไปด้วยแต่ละก้าวด้วย uh, ในแบบของคุณเองในอย่างที่คุณสะดวกเห็นไหมฮะแปลยากอีกละนะ,ะเพราะเขาพูด เขาพูดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่อย่างที่ท,ที่ภาษาไทยเราใช้กันนะเนาะครูก็แปลให้สละสวยไม่เป็นเหมือนกันเนาะเพราะครูไม่ใช่นักแปลแต่ก็มันไม่ชจุดประสงค์ของครูด้วยนะครูดิวไม่ได้สอนแปลนะคะครูดิวไม่ได้สอนให้เพื่อให้นักเรียนไปแปลภาษาอังกฤษครูสอนให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนักเรียนลองความทัความรู้สึกอย่างนี้ดู your own pace pace แปลว่าก้าว your own pace ก็คือก้าวของคุณเอง do it at your own pace ก็คือให้ทำเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ do it ให้ทําสิ่งเหล่านี้ด้วยอ่า ก้าวย่างของคุณเองคือคุณก้าวไปได้แค่ไหนสะดวกแค่ไหนยังไงเป็นของคุณก็ให้ทําตามนั้นอย่าอย่าก,กดดันตัวเองนะอย่าก,กดดันตัวเองว่าอุย้ยฉันต้องย้ายไปอยู่กับเขาเขาต้องการจะย้ายไปอยู่กับฉันแล้วฉันต้องทําฉันต้องแบบกดดันตัวเองอะมันคะุง,ง่ายแล้วก็อะไร take it slowly Take it slowly ทําไปช,ชา้าๆานะฮะทำไปอยาชชา่างช้าๆแล้วก็อะไรฮะ and celebrate every small thing along the way อันนี้เนี่ยก็เป็นการพูดที่แบบภาษาไทยอาจจะแปลไม่ค่อยออกเหมือนกันนะ Celebrate ว่าเฉลิมฉลองได้นไหมเฉลิมฉลอง celebration celebrate every small thing ก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆในชีวิตในชีวิตคู่ของคุณหรือคุณเป็นแฟนกับเขาเนี่ยทำอะไรกันด้วยกันเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆแค่ไหนให้ celebrate นะให้เฉลิมฉลองให้มีความสุขไปกับมันอะนะนะใ ให้รู้สึกแบบ appreciate รู้สึก happy กับสิ่งที่คุณมีด้วยกัน along the way ในไปตามทางในตามทางในตามความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่าไปคิดไปใหญ่โตไปกังวลอะไรมากมายนะะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วคุณ happy ด้วยกันก็คือ celebrate มันซะ celebrate every small thing นะ,ะสิ่งเล็กๆน้อยในความสัมพันธ์อย่าไปรีบคิดอย่าไป อะไรแบบเนี้ยเข้าใจคุณนะนะคะแล้วเขาตอบว่าไง relationship, ในความสัมพันธ์เนี่ยนะ you both have to compromise เขาบอกว่าไงฮะคุณทั้งคู่จะต้องรู้จักประนีประนอมกันอ่ะแนะนำดีไหมละ่ะแน่นอนนะคะของคนคนเรากว่าจะมาครบกันได้เนี่ยเกิดมาก็คนละพ่อคนละแม่ละนะคะเลี้ยงดูกันต่างกันมาแล้วอยู่ดีๆจะมาครบกันแล้วให้เข้ากันได้เลยมาอยู่ด้วยกันได้เลยเนี่ยมันมันเป็นไมได้ยาก นะเพราะฉะนั้นอะไรจะต้องเกิดขึ้นคะคือคนเราก็ต้องรู้จักประนีประนอมกันนะแบ่งนิดหนักนิดเบาหน่อยหรือเปล่าเขาพูดว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยนะเออคือคืออย่าไปดึงดันกันอนะรู้จักรู้จัก,ก Compromise กันบ้างนะ we must be open to change นาะงบอกต่อว่าไงเราอะจะต้องเปิดใจนะ be open เปิดใจกับอะไรคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง Oh, will be left behind left be คำว่า O oh r คำนี้นักเรียนเป็นคำว่า O oh r ที่เปเรารู้จักกันว่าหรือนะแต่ในในบริบทนี้ในประโยคนี้มันไม่ได้แปลว่าหรือนะเพราะฉะนั้นไปแปลว่าหรือเฉยๆมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นเราจะต้องอเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงหรือเราจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าให้แปลในหรือเอากวามรู้สึกจริงๆของคำว่า O oh l คำเนี้ยมันจะเป็นไม่ใช่นนั้แล้ว นะคะไม่เช่นนั้นแล้วคือคล้ายๆ otherwise นั่นแหละ otherwise ไม่เช่นนั้นแล้วคืออะไรคะเราจะต้องเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงรับการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นแล้วเราจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนะ will be left behind left นี้ไม่ได้เป็น่าซายนะจ๊ะมันเป็น left เป็น verb ช่องที่3ของคำว่าอะไรคะ leave นะ,ะเป็น verb ช่องที่3แบบนี้ เลฟเลฟเลฟนะคะ will be เห็นไหมจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือจะตามเขาไม่ทันนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะพูดแบบนี้เนาะโอ้ยถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงเ็าจะตามชาวบ้านเขาไม่ทันนะคุณอะไรแบบนี้นะคะโอเคเข้าใจไหมนะคะถ้าครูอยากให้นักเรียนสังเกตตัวเองอย่างที่บอกแล้วก็คราวหน้านักเรียนเจอประโยคแบบนี้อีกเนี่ยสมมติเนี่ย I've been with เนี่ย tense น,นี้เนี่ยนักเรียนจำไปเลย I've been I've been I've been แบบนี้ ไม่ต้องสนใจหรอกเชนส์อะไรนะแต่ใช้แบบนี้นะก็จะมันจะภาษาอังกฤษเราจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นมันจะอ่านได้รู้เรื่องอะไรมากขึ้นนะคะอ่านอะไรอะไรได้รู้เรื่องมากขึ้นนะครูดิวก็พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะจะรู้เรื่องอะไรอะไรได้มากขึ้นเมื่อก่อนอ่านได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยเรียนกับครูดิวมาดูครูดิวครดวไไดูดิวมาไปเรื่อยเอ๊ะเข้าใจมากขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดาทางฝรั่งออกนะคะ ดูออกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสำนวนเนี่ยถ้าฉันแปลไม่ออกแสดงไม่ได้จะแสดงว่าเขา,าเขียนไม่รู้เรื่องนะฉันก็ต้องไปหามาว่าอถ้าใช้แบบเนี้ยฝรั่งเขาหมายถึงอะไรอะไรแบบนี้นะแล้วความเข้าใจคนนภาษาอังกฤษของเรามันขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเองครูรับรองเลยไม่มีวันเลยที่นักเรียนเรียนอะไรมาเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ดีขึ้นอ่ะเป็นไปได้ยากมากนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ